จะเปลี่ยนนะรองเสนาธิการนะครับเพราะว่าได้รับมาคราวที่แล้วมาแล้วก็ได้ศึกษามาก็นะครับตั้งแต่องค์ประกอบโครงสร้างที่วางแผนกันมาแล้วก็การเป็นการพัฒนาพลังงานที่ผ่านมารวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งแต่ละส่วนท้องถิ่นได้นำเสนอพร้อมกันนะครับทุกคนก็ยังมั่นใจถึงสภานี้ว่าน่าจะเป็นสภาที่สามารถแก้ปัญหาในระบบส่วนที่แสดงถึงปัญหาที่แท้จริงที่ในพื้นที่นะครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญในส่วนการใช้ก็ต้องยาวมาก็อาจจะมองไม่ถึงลักษณะพื้นที่จริงๆนะครับว่าส่วนนี้ของโครงน้ำที่มีประตูน้ำที่มีคลองที่แคบมีอะไรเนี่ยซึ่งเราอยู่ในพื้นที่จริงๆเราจะเห็นแล้วก็สามารถจะนำไปเสนอให้กับทางบริการและทุกความได้ผมว่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดำเนินการมาที่ผ่านมานะครับครับครับงั้นผมขออนุญาตต่อไปรับรองรายงานเชิญท่านเลขาครับครับก็ขออนุญาตดูเอกสารรายงานประชุมนะครับอยู่กับโต๊ะแต่ละท่านนะครับก็ต้องขออภัยบางท่านอาจจะไม่ได้มาที่แล้วนะฮะครั้งนี้อาจจะแปลกตาให้ทำไมคนไม่เต็มห้องเราเชิญจาก10อำเภอหรือแค่5อำเภอนะครับว่าเป็นครึ่งนึงนะครับแล้วก็เราไม่ได้เชิญส่งทางไลน์เพราะตอนนี้เราอยากให้เป็นทางการขึ้นนะครับต้องขออภัยให้ทำไมแปลกใจเลยถามไปครึ่งนึงนะครับครับเราเน้นไปว่าห้ามเลยละพนักที่คมพักรออำเภอเมืองปอมกงแล้วก็บ้านโป่งนะครับส่วนต้นน้ำเราไม่เจอเลยนะครับขออนุญาตนะครับมาแรกก็รายชื่อท่านใดผิดแก้ได้เลยนะครับต้องขออภัยครับเกิดผิดนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยท่านที่ว่าลองเซนนิการนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวน้องเลยตาช่วยให้แก้ท่านนะครับเรามาดูทีละหน้านะครับท่านที่แรกมีทั้งหมด81ท่านนะครับที่ร่วมประชุมอย่างวันแรกเรื่องแรกเป็นการท่านประสานครับท่านเดวิดก็ดูทีละหน้าเลยนะครับดูปัญหาแล้วกันนะครับจะไม่เสียเวลาแล้วจะเป็นเรื่องแจ้งประสานเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดประชุมสภาเป็นทางการครั้งแรกนะครับที่เรามีรวมถึง9อำเภอถึง10อำเภอมารวมกันผู้แทนแต่ละอำเภอมานะครับแล้วก็มีดร.สมนึกนะครับท่านเพิ่งเขียว
พิธีเป็นที่ปรึกษาของเราก็มีแก้งประชาเกี่ยวกับเรื่องระเบียบทั่วไปของสภาผู้แทนนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็มีของท่านนายกรัฐสุชาตินะครับก็แรกที่ปรึกษานะครับเกี่ยวเรื่องสภาผู้แทนเราจะมีแผนยังไงในส่วนอำเภอ2จังหวัดรวม3ท้องถิ่นแล้วก็ท่านรองเสนาธิการแล้วก็มีการแจ้งชาติกันนะครับเกี่ยวกับทหารจะต้องไปถึงก่อนเพื่อไม่เห็นอะไรจับข้อความไม่ได้แล้วทหารต้องไปก่อนมันมีหลายท่านปลอดเทศบาลท่าข้ามนะครับปลอดเทศบาลดอนหัวล่อไม่ได้มาก็มีการแนะนำที่ประชุมครับแล้วนั้นมีอะไรแก้ไขบ้างครับดูว่าจะถึงหน้าแปดหรือยังขอต้องการผมไปช้าได้หนึ่งผมไปแค่หน้าเจ็ดหน้าแปดตอนได้เลยครับพี่เศรษฐาตรงไหนครับครับหน้าแปดในส่วนที่ผมได้ชี้แจงครับครับมาบรรทัดที่สามจังหวัดชลบุรีปี2557ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้เจอแต่งานเพิ่มมาได้จังหวัดซึ่งจังหวัดชลบุรีได้เชิญนะครับจังหวัดชลบุรีได้เชิญหน่วยอะไรนะหน่วยงานต่างๆเพื่อสรุปแนวทางแบบในตัวนี้ที่สรุปมาก็ซึ่งได้เชิญหน่วยงานต่างๆในความหมายตรงนี้หมายถึงว่าชุมพรได้เชิญหน่วยงานต่างๆจริงๆแล้วจังหวัดชลบุรีได้เชิญหน่วยงานต่างๆอ๋อแสดงว่าต้องเพิ่มว่าจังหวัดชลบุรีได้เชิญตกมาจังหวัดชลบุรีไปถูกไหมครับใช่ครับครับครับต้องคิดเพิ่มเติมด้วยกันเดี๋ยวคนนั้นต้องเติมให้ครับเข้าไปนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่10นะครับครับที่มีข้อความว่าส่วนนี้ทางจังหวัดชลบุรีได้ให้การสนับสนุนกับทางชลบุรีด้วยผมเห็นได้ว่าส่วนนี้ทางจังหวัดชลบุรีได้ขอรับการสนับสนุนในผู้ใดก็รับของทางการทหารใหญ่ให้ตัดคำว่าให้ออกแล้วเปลี่ยนคำว่าขอรับครับการจัดการไม่ได้ให้การแต่ขอเราขอรับนะครับขอแผ่นครับแล้วลงมาอีกบรรทัดครับที่ห้าบรรทัดนะครับนับจากข้างล่างขึ้นไปบรรทัดที่ห้านะครับครับที่ผมขอความว่าซึ่งในปีนี้มีเครื่องดันน้ำมากกว่าปีที่แล้วโดยมีกำลังผลักดันน้ำได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าวันนั้นน่าจะเข้าใจเครื่องยนต์เครื่องผลักดันน้ำเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้ประมาณ 30-40% นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นว่าโดยมีอันนี้ใช่ฝุ่นหรือเปล่าโดยเพิ่มการใช้ได้ประมาณเมื่อกี้วิทยุเตือนนะผมคือท่านที่แล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นใหม่นะที่ผมจำได้ว่าคือไอ้สีเท่ามาเทียบกับเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่ที่ผมจำได้ที่ชลบุรีมีเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องเล็กพญานาคแล้วที่บอกว่าเป็นเครื่องอะไรตัวใหญ่แล้วเครื่องตัวใหญ่เนี่ยมันแรงกว่าเครื่องเล็กประมาณสี่เท่าแต่นี้ในข้อความตัวนี้ไม่รู้จะเสียยังไงแต่ผมจำได้มีคำว่าสี่เท่าอยู่ครั้งที่แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นอันอื่นมั้งครับแต่ว่าเครื่องดันน้ำเนี่ยมันเป็นเครื่องเก่ามันเป็นเครื่องไม่มีเครื่องใหม่ไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีขนาดเดียวกันเนี่ยอ๋อครับครับมันมีสิทธิ์เท่าประโยชน์ผมไม่รู้ตรงไหนสิทธิ์เท่านะไม่เป็นไรนะเราตัดออกไปก่อนเอาไปว่าประโยชน์นี้เปลี่ยนเป็น 30-40% ใช่ไหมครับเพิ่มประสิทธิภาพการไหลได้ประมาณ 40% ตัดของเดิมที่มีอยู่ใช่ไหมครับครับประเด็นมีข้อเสนอไหมครับส่วนประมาณหน้าเก้าในส่วนที่ผมชี้แจงเนี่ยมาที่หน้าเก้าครับหน้าสองโครงการชุมพรนะครับโครงการชุมพรชาเชิงเซานะครับให้ตัดคำว่าโกรงออกนะครับหน้าที่เก้านะครับครับนั่นแหละส่วนของที่วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ของมีแค่นี้ครับแต่ของชุมพรชาเชิงเซานะครับของหลวงพ่อเก้านะเพิ่มเติมนะครับของชุมพรชาเชิงเซานะครับมี
็นอะไรนะครับแหล่งที่2คือน้ำจากรุ่มน้ำบางแห่งแก้เป็นความเย็นนะครับคือกันยาที่มาทำของต้นไม้ด้านเก้านะครับส่วนนะครับด้านเก้าบรรทัดที่6จากข้างล่างขึ้นมานะ